พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือกนย.ครับว่าที่ประชุมได้หารือการแก้ไขปัญหาราคายางพาราหลายประเด็นทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ได้หารือร่วมกันตามมาตรการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งตนคิดว่าการแก้ไขปัญหาจะค่อยๆดีขึ้นเพราะการแก้ปัญหาจะให้หวือหวาคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากราคายางพาราผูกกับท้องตลาดซึ่งรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาให้ได้ทั้งระบบและขออย่าเร่งกดดันตนครับมองกยธ.นะครับเพื่อจะนำเรื่องเข้าอนุมัติในคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการในเรื่องการแก้ปัญหาราคายางนะครับซึ่งก็มีหลายประเด็นด้วยกันที่มีการหารือทั้งในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับและในส่วนของผู้ประกอบการกิจการยางนะส่วนที่3ก็คือในส่วนของกยธ.แล้วก็อะไรล่ะบอร์ดการยางนะครับก็มาหารือร่วมกันก็มีอยู่8มาตรการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการงบประมาณจำนวนหนึ่งให้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการในส่วนของเกษตรกรในส่วนของในเรื่องของการชดเชยดอกเบี้ยแล้วก็เงินทุนต่างๆนะครับเดี๋ยวก็รายละเอียดก็คงฟังจากเจ้าที่เขาที่แจ้งแล้วกันนะก็คิดว่าหลายๆอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะมันหมือหวาไม่ได้หรอกนะเพราะราคามันผูกพันกับท้องตลาดนะจากสถานการณ์ปริมาณยางโลกบ้างอะไรบ้างถึงเราจะมียางมากยางดีที่สุดในโลกแต่วันนี้ยางก็คือยางอะนะเขาก็พยายามจะลดต้นทุนเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาเขาก็พยายามที่ไปปลูกที่อื่นบ้างที่ราคามันถูกลงคุณภาพน้อยลงก็ไม่เป็นไรเลยทั้งมองเนี่ยอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่จะเป็นปัญหาเราต่อไปอนาคตนะครับซึ่งเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ทั้งระบบนะเรื่องยางผมพูดแค่นี้นะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงข้อเสนอของนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มมัชฌิมาที่เสนอให้ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองครับว่าตนก็รับฟังแต่ตนจะฟังเท่าที่จะฟังได้รวมถึงบางท่านตนก็ฟังแต่ต้องค่อยๆ คิดแก้ไขปัญหาจะให้ทำตามทุกคนคงไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจนประยุทธ์จันทร์โอชาทีมงานซึ่งเป็นเพจของทีมงานท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาภาคและพื้นที่หรือกบพ.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับข้อความว่าดุเดือด15ธันวาคม60นายกประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาคซึ่งตั้งขึ้นในรัฐบาลนี้เพื่อดูแผนและงบประมาณมิติของพื้นที่ area base จากทุกระดับให้สอดคล้องกันตั้งแต่จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเน้นงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้มากขึ้นพร้อมจัดทีมแก้ปัญหาความยากจนตัวถึงตัวใจถึงใจเอาปัญหามาแก้ไขให้ได้ครับ